พ่อแม่พี่น้องลูกมุ่นตั้งใจตัดสุดตะเภาทองให้เจ้าของแล้วก็ตัดสุดใจทองให้กับสามีใส่ค่ะเพื่อที่จะใส่ลงไปหวายน้ำกับจระเข้น้ำเข้มตัวใหญ่ๆที่ออสเตรเลียค่ะเมื่อครั้งที่ไปเที่ยวบ้านสามีระหว่างวันที่27ถึง30เมษายนปี2018ค่ะก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วบุละค่ะเป็นการตั้งใจไปเที่ยวงาน Thailand Grand Festival ค่ะงานสงกรานต์ครั้งแรกของลูกมุ่นที่ดาวินออสเตรเลียค่ะก็คืองานตรงเนี้ยเป็นงานของสมาคมคนไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยการกล่าวเชิญของแม่ย่าฝรั่งของลูกมุ่นเองนี่แหละค่ะลูกมุ่นก็มีความดีใจและก็ประทับใจหลายๆด้วยค่ะที่ได้ไปร่วมงานที่มีโอกาสได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของการจัดงานในครั้งนั้นค่ะนี่ค่ะพี่น้องมองที่ข่อยมะเบิงแขค่ะมะหวายน้ำกับแขค่ะข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารไทยค่ะการได้เยี่ยมออสเตรเลียในครั้งนี้ลูกมุ่นก็มีโอกาสได้นำเรื่องเล่าของนิทานพื้นบ้านของไทยออกมาเผยแผ่ถึงสู่สายตาชาวโลกให้ชาวต่างชาติได้เห็นน้ำกันค่ะพี่น้องไกรทองเป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลางของไทยหลังจากรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาไลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกและได้รับความนิยมโด่งดังเป็นการกินมาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนกับจระเข้ค่ะนั่นแหละเรื่องราวต่างๆเขาก็เห็นอยู่ในนิทานพื้นบ้านหรือว่าโทรทัศน์นะคะเขาก็เอามาแสดงคนไทยส่วนใหญ่ก็สิฮู้ทั้งนั้นค่ะดังนั้นในการมาเยี่ยมออสเตรเลียในครั้งนี้บุกมุ่งกันเลยได้มีโอกาสนำวัฒนธรรมของไทยมาเผยแพร่เอามาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เบิ่งค่ะซึ่งปกติแล้วนี่การเที่ยวว่ายน้ําในกรงกระจกกับแขนั้นเขาสิใส่ชุดว่ายน้ําลงไปด้วยค่ะจึงเป็นเรื่องที่แปลกที่ฝรั่งสิถามว่าพากันมาทายพี่เวดดิ้งหรือว่าจังใดนี่อีหยังประมาณนี้ตอนข่อยใส่ชุดตะเภาทองกับไก่ทองเพื่อที่จะไปลงหมายหน้ากับแขกันเพราะว่าชุดการแต่งกายของเฮานั้นแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงค่ะมีคนแนมตลอดทางการเดินเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วก็เข้าไปข้างในก็มีแต่คนแนมหรอกอ่ะลูกมุ่นก็เลยเขาก็ถามนั่นล่ะค่ะลูกมุ่นก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องเล่าสั้นๆให้เพื่อนได้ฟังค่ะเกี่ยวกับตำนานของไก่ทองด้วยค่ะแถมในช่วงนั้นปีเดียวกันลูกมุ่นก็ได้เฮ็ดความฝันของเจ้าของให้เป็นจริงค่ะโดยก่อนหน้านี้4ปีที่แล้วลูกมุ่นได้ตัดสุดตะเภาทองกับไก่ทองนี้ค่ะตั้งใจว่าสิใส่ลงไปหวายน้ำกับสารวัตรนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็มีเหตุต้องเป็นการต้องยกเลิกคิดแผนค่ะพี่น้องเพราะว่าจองตั๋วบ่ทันค่ะคิวแน่นทั้งคิวของลูกมุ่นเองแล้วก็คิวของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในครั้งนั้นเด้อค่ะลูกมุ่นกับค้นเครื่องแต่งกายต่างๆค่ะมาจากเมืองไทยค่ะหอบผิวมากเพื่อที่จะใส่ในการลงไปว่ายน้ำนั่นแหละค่ะสุดท้ายก็ได้ค้นกลับขึ้นค่ะพี่น้องปีนี้ก็เลยได้เปลี่ยนชุดแต่งกายใหม่ค่ะสำหรับเครื่องประดับค่ะเพื่อที่จะให้บ่มีปัญหากับเครื่องประดับของเฮาเวลาลงน้ำค่ะลูกมุ่นกับมีโอกาสได้เอาบรรยากาศการลงว่ายน้ำกับแขเนาะค่ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องของเฮาได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันกะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังความตื่นเต้นความน่ากลัวต่างๆในวิดีโอคลิปนี้ค่ะโดยสถานที่แห่งนี้เด้อค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียค่ะมีชื่อเอิ้นว่า Cocosaurus Cove ด้วยค่ะโดยก็มีค่าตั๋วค่าเข้าชมค่ะอยู่ที่36เหรียญค่ะ36 AUD สำหรับคนใหญ่ด้วยค่ะก็ราวๆ750กว่าบาทไทยค่ะแล้วก็สำหรับเด็กน้อยก็อยู่ที่23เหรียญค่ะพี่น้องหรือ481บาทประมาณนั้นเนาะค่ะ
หากท่านผู้ชมท่านใดเด้อค่ะสนใจอยากสิไปว่ายน้ำกับแขคือลูกมุ่นนี่ล่ะค่ะกะสิเข้าไปในพื้นที่ที่เขาเอิ้นว่า Creek of Death หรือว่าภาษาไทยก็สิเอิ้นว่ากรงแห่งความตายค่ะพี่น้องโอ้ยฟังชื่อแล้วก็เป็นตะย่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าแม่นบ่ได้ลงไปคือจังลูกมุ่นลงไปกับสามีนี่ก็เห็นแต่เป็นตะย่านหลายด้วยค่ะพี่น้องมันมีแต่ความเสียวความย่านค่ะมีช็อตหนึ่งที่ลูกมุ่นว่ายน้ำแล้วก็จ้องตากับแขด้วยค่ะพี่น้องเป็นนี่ยังที่แบบลูกมุ่นย่านเลยแหมเพื่อแบบจ้องตากันอยู่แป๊บนึงคือนี่ลูกมุ่นต้องแบบว่ายน้ำนี้เลยเพราะว่ามันเป็นตะย่านนี่ลีค่ะพี่น้องข่อยย่านขจรทะลุกระจกหรือว่าทำลายกระจกของมหาเฮาค่ะเสียวอีหลีค่ะพี่น้องสำหรับการเข้าไปที่ Creek of Death ตรงนี้นะคะเฮากับสีมีค่ะธรรมเนียมเนาะค่ะอยู่ที่คนอยู่ที่179เหรียญต่อคนค่ะหรือประมาณ 3,750 บาทค่ะถ้าไปเป็นคู่ก็สิถือลงค่ะก็สิอยู่ที่260เหรียญเด้อค่ะหรือประมาณ 5,000 กว่าบาทค่ะก็ลองเบิ่งเด้อค่ะสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้เด้อค่ะโดยราคานี่ก็เขาสิให้เฮาลงไปเล่นกับว่ายน้ำเบิ่งแขอยู่ประมาณ15นาทีค่ะพี่น้องแต่สำหรับแต่เผาทองกับไก่ทองเด้อค่ะที่ไปมื้อนี้เขาก็แถมให้เต็มทีเลยค่ะก็คืออยู่ตรงกงนั่นค่ะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าเฮาเอง2คนนี่ก็เรียกลูกค้าให้เขาพอสมควรค่ะพี่น้องสำหรับความโชคดีของเฮา2คนนะคะที่ไปเที่ยวในมื้อนั้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยที่พวกเขาสามารถเห็นจระเข้ค่ะมันเกิดการโร่หรือว่ามุนตัวเองนะคะรอบตัวเองตอนที่ว่าให้เหยื่อค่ะคือพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะนี่เป็นความโชคดีแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนแบบแฮปปี้มากค่ะลูกมุนเป็นในส่วนของตะเภาท้องนะคะกับไก่ท้องก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะที่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนี้กะทั้งย่านทั้งยังล่ะค่ะตอนที่มันมุนโตคือมันตีน้ำแห้งบางอย่างแห้งเลยค่ะพี่น้องซึ่งเป็นอีหยังที่แบบเฮ็ดให้เฮาตื่นน่ะค่ะแต่ว่ามันก็สวยมันก็งามไปอีกแบบนึงนะคะในความกลัวตรงนั้นนะคะค่ะก็เป็นความโชคดีของเฮาเนาะค่ะผู้ใดอยากลองเบิ่งก็สามารถมาลองได้เด้อค่ะมันก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเนาะค่ะแต่ว่าลูกมุ่นก็อยากลองไปเบิ่งค่ะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งหนึ่งของเฮาอะค่ะราคาก็สิแพงแน่แต่เฮาประเมินเบิ่งแล้วค่ะว่ามันก็ปลอดภัยเนาะค่ะสำหรับคนที่ย่านก็บ่ต้องเสี่ยงเด้อค่ะแต่สำหรับลูกมุ่นกับประเมินเบิ่งแล้วว่ามันมีความปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันก็เป็นการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เนาะค่ะผจญภัยของเฮาแบบนึงเนาะค่ะแล้วก็การมาของเฮาในครั้งนี้ก็ได้เป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเรื่องของนิทานพื้นบ้านให้ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเขาจะได้เห็นนําค่ะก็ลองเบิ่งเนาะค่ะสำหรับคนใดที่มีความแบบมีความอยากเที่ยวแบบท้าทายแบบนี้ค่ะเมืองดาวินออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความแบบท้าทายต่างๆให้นักท่องเที่ยวต่างๆได้มาเที่ยวมาเล่นค่ะก็ลองมาเบิ่งเด้อค่ะถ้าสนใจก็ลองเบิ่งค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราลองเฮ็ดอีหยังที่เราแบบอยากเฮ็ดบ้างฟาวเฮ็ดค่ะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดเฮาเฒ่าไปเฮาก็มีแห้งเฮ็ดแล้วเด้อค่ะพี่น้องอยากเฮ็ดหยังอีหยังที่มันมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตโดยที่บ่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเฮ็ดไปเลยค่ะพี่น้องความสุขของเฮาค่ะเฮ็ดไปโลดเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่ามื้อใดชีวิตของเฮาสิจบลงเด้อค่ะเฮ็ดมื้อนี้ให้มันแล้วค่ะเฮ็ดความฝันของเฮาของให้เป็นจริงค่ะก่อนที่สายเกินไปเนาะเอาใจเชียร์ค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะกะถ้ามีโอกาสลูกมุ่นก็อยากที่เฮ็ดคลิปอยากลงไปอีกเช่นหนึ่งโดยที่ก็คงคนเดียวค่ะเพราะว่าสามีก็คงบ่เอาน้ำเพราะว่าสามีเองก็ย่านค่ะพี่น้องแล้วก็ถามแม่ยาด้วยค่ะแม่ยาฝรั่งก็บอกว่า
ฉันไม่มีทางที่จะลงไปไม่กงกับแขแบบนี้เด็ดขาดค่ะดังนั้นก็คงบ่มีผู้ใดอยากแบบเฮ็ดอีหยังแบบนี้คือลูกมุ่นน่ะเนาะก็คือลูกมุ่นก็อยากลงไปอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนขึ้นมาใหม่ๆก็คิดว่าคงสิบ่อยากไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้กลับมาเบิ่งวิดีโอเจ้าของก็มีความรู้สึกว่าถ้าเฮาลงไปอีกครั้งนึงกับสิ่งที่เฮาอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เบิ่งเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีอีกเรื่องเล่านึงเนาะค่ะก็เดี๋ยวลองมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ำกันว่าอนาคตหลุดมุ่นสีมีหยังมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในลำดับต่อไปอีกค่ะแต่ก็คงอาจจะใส่เวลานิดนึงเพราะว่าหลุดมุ่นอาจจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอะค่ะหลุดมุ่นต้องใส่เวลาในการประดิษฐ์ประดอยชุดเนาะค่ะเพื่อที่จะเอาลงไปหวายน้ำกับแขแล้วก็สร้างความประทับใจให้ทั้งผู้ชมทั้งบ้านของเฮาในช่องของลูกมุ่นสาวหน่อยบ้านหน้าในต่างแดนเนาะค่ะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้เห็นว่ามันมีความสวยงามหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ามีความครีเอทีฟมีความสร้างสรรค์ในการออกแบบชุดของลูกมุ่นจังไหนแน่เด้อค่ะกะฝากติดตามรับชมรับฟังยานีกันไปใส่ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาเป็นแฟนในช่อง YouTube ของลูกมุ่นนะคะหรือว่าแฟนเพจต่างๆก็ตามก็ขอฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกผู้ทุกคนด้วยค่ะฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกมุ่นเด้อค่ะพี่น้องกับมาอยู่ไกลบ้านก็หาแนวเฮ็ดนั่นล่ะค่ะพี่น้องมีเรื่องเล่ายังดีๆมีเรื่องเล่ายังอยากเผยแพร่ก็อยากเอาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้แย่งได้ส้มน้ำกันกับมาเที่ยวน้ำกันกับลูกมุ่นเด้อค่ะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศอยากลองเบิ่งการท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้ก็เชิญเด้อค่ะสงสัยหยังก็สามารถปรึกษาได้ค่ะถ้าลูกมุ่นก็ฮู้ลูกมุ่นก็สิหาคำตอบมาให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับช่อง YouTube ด้วยค่ะสาวหน่อยบ้านหน้าในต่างแดนของลูกมุ่นนี่ก็สิมีการนำเสนอเรื่องเล่าต่างๆมากมายด้วยค่ะก็สิมีทั้งสิ่งที่ลูกมุ่นเฮ็ดในชีวิตประจำวันนั่นล่ะค่ะแล้วก็ความชอบงานอดิเรกต่างๆที่ลูกมุ่นเห็นว่ามันสิเป็นประโยชน์กับท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยค่ะจึงได้กะในความหลากหลายตรงเนี้ยค่ะลูกมุ่นกับสิแบ่งไว้เป็นเพลย์ลิสต์ให้คือแยกเป็นหมวดหมู่ออกไปอะค่ะแต่ละหมวดหมู่ก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจในเรื่องอีหยังก็สามารถเข้าไปเบิ่งในช่องของ YouTube ได้เลยเด้อค่ะโดยการเข้าไปที่หน้าช่องเด้อค่ะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปค้นหาเบิ่งค่ะในเรื่องที่สนใจอาจจะมีเรื่องเล่าของผักสวนครัวในต่างแดนการเก็บเห็ดต่างๆหรือว่าสิเป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าหรือการท่องเที่ยวด้วยค่ะก็สิมีหลายหมวดหมู่มากมายเลยทั้งรวมถึงการตามล่าหาของกินในต่างแดนของลูกมุ่นด้วยค่ะเพราะว่าลูกมุ่นกะมาอยู่นี่กะค่อนข้างจะไม่สำหรับพื้นที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียเนาะค่ะแต่ว่ากระโชคความโชคดีก็คืออยู่แถวนี้สภาพบรรยากาศต่างๆกับข่ายเมืองไทยของเฮาเด้อค่ะอาจจะมีแบบช่วงนึงที่มันร้อนแห้งตัวเมืองไทยเฮาแต่ก็อดใจอยู่ค่ะเพราะว่ามันบ่อึดบ่อยากเรื่องของแนวอยู่แนวกินเนาะค่ะลูกมุ่นกับมาอยู่นี่บ้านแฟนก็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะเพราะว่าบ่หนาวลูกมุ่นกับบ่มักความหนาวเนาะกะจังไหนกะลองขอไปเบิ่งเอาเด้อค่ะว่าชอบแบบไหนกะสามารถเลือกได้ค่ะมีหลากหลายคลิปวิดีโอเลยมีทั้งคลิปที่แบบออกไปเที่ยวแคมปิ้งต่างๆกะมีค่ะพี่น้องหากมียังผิดพลาดประการใดกะกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะกะบ่มีเจตนาอื่นใดที่เฮ็ดให้ผู้ใดบ่พอใจหรือเกิดเครื่องแต่อย่างใดเด้อค่ะแต่สิ่งที่นำเสนอไปกะเป็นสิ่งที่ลูกมุ่นพบเจอในชีวิตแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์เอามาเว้ามาถ่ายทอดให้ทุกผู้ทุกคนได้ฟังเบิ่งลังคาได้ไปเอาไปประยุกต์ใส่ปรับใส่ในชีวิตเจ้าของค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กัน
ดำเนินชีวิตต่อไปเนาะค่ะถ้ามันเป็นสิ่งดีก็อยากแชร์ให้เบิ่งเนาะค่ะกับมะม่วงมนต์ซึมฮอแซ่ร่วมกันค่ะตามสไตล์ลูกมุ้นสาวน้อยบ้านหน้าในต่างแดนนั่นเนาะค่ะกับมาติดตามกันสู่ชีวิตของลูกมุ้นสาวน้อยบ้านหน้าในต่างแดนเนาะค่ะกับฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกมุ้นขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ